มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยึดวัดขายทอดตลาดจากกรณีที่ศาลได้สั่งบังคับขายทอดตลาดวัดวังใหญ่ที่มีเนื้อที่27ไร่นะคะตั้งอยู่กิโลเมตรที่40ถนนสาย42เพชรเกษมหมู่ที่10ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีหมายบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์ของนางอัมภัยอัมพุการรวมทั้งที่ดินนะคะที่เป็นที่ตั้งของวัดวังใหญ่สร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมนั้นนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นนศ.3เพราะฉะนั้นการยกกรรมสิทธิ์นศ.3ถือว่าวัดได้ไปซึ่งสิทธิ์แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อของผู้ที่มอบให้แต่เมื่อเจ้าของเดิมได้ไปทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งจากบริษัทธนบุรีลีสซิ่งจำกัดแต่ไม่มีการผ่อนชำระเมื่อทางบริษัทไม่สามารถติดตามยึดรถยนต์คืนได้ทางบริษัทจึงได้ฟ้องนางอัมภัยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้และทำการสืบทรัพย์จนทราบว่าที่ดินแปลงของวัดวังใหญ่ดังกล่าวค่ะนายโกศลวัฒน์กล่าวว่าทางออกของปัญหานี้ยังมีโอกาสที่จะร้องขาดทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา323เพื่อที่จะรักษาที่ดินนั้นไว้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางอัยการต้องขอดูรายละเอียดเอกสารที่ถูกต้องเพราะหากยังไม่เห็นเอกสารอะไรเลยคงยังไม่สามารถแสดงความเห็นได้ค่ะแต่หลังจากทราบเรื่องก็ได้มีการประสานไปยังนายโสพลทิพย์บำรุงอธิบดีอัยการภาค9โดยทางอัยการภาค9ได้สั่งการให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์และก็ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายให้เข้าไปช่วยจัดการปัญหาหาทางดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะหากดำเนินการร้องขัดทรัพย์ให้ได้ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทางอัยการก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นต้องขอดูเอกสารทั้งหมดก่อนเพราะเจ้าหนี้เองคือทางธนบุรีลิสซิ่งนั้นก็ได้สิทธิ์ตามคำพิพากษาของศาลค่ะสำหรับวัดวังใหญ่ได้ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่10เมษายน2540โดยนายสวัยณพัทลุงมีหนังสือนท.3ระบุชื่อนางอัมภัยอัมพุการและได้ไปทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งจากบริษัทธนบุรีลิสซิ่งจำกัดแต่ไม่มีการผ่อนชำระค่ะเมื่อทางบริษัทไม่สามารถติดตามยึดรถได้บริษัทจึงได้ฟ้องร้องนางอัมภัยต่อศาลกรุงเทพและทำการสืบทรัพย์จนทราบว่าที่ดินแปลงวัดวังใหญ่ดังกล่าวมีชื่อของนางอัมภัยศาลจึงได้พิทักษ์ทรัพย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ